สวัสดีครับเพื่อนๆนินจาคาถาเนื้อรูโตเบสซิ่งทุกคนนะครับผมอยู่กับผมบอยสตูเบสิกครับในคลิปนี้เราจะไปลุยกับภารกิจเร่งด่วนล่าสุดที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับกับ Trials Training The Next Generation นั่นเองกับโอคาเงะรุ่นที่3เนี่ยเขาลงมือฝึกฝนนินจารุ่นถัดไปด้วยตนเองเลยนะครับผมสำหรับภารกิจนี้ drop item เป็นคริสตัลสายพลังกับคริสตัลตัวละครครับใช้ในการข้ามขีดจำกัดซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ของเกมนี้นั่นเองอันดับแรกเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปสนฟีเจอร์เกมใหม่เท่าไหร่มาล่าไอเทมกันก่อนนะครับผมเอาชนะเจ้าภารกิจนี้ให้ได้กันก่อนเลยสำหรับเงื่อนไขภารกิจนี้ค่อนข้างลำบากนิดนึงสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่าต้องทำโซโล่มิชชั่นเท่านั้นนะครับเล่นเองจ่ายสตามิน่าเองแล้วก็แจมเพื่อนไม่ได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นจะไปแจมเอาไอเทมฟรีเนี่ยยากแล้วครับแล้วก็เงื่อนไขอีกอย่างนึงคือห้ามกด continue ครับถ้าเราแพ้พ่ายแพ้การต่อสู้แล้วเราไม่สามารถใช้นินจาโปร1เม็ดเพื่อฟื้นพลังกลับมาเล่นต่อจากเกมเดิมได้นั่นเองนะครับผมแพ้แล้วแพ้เลยนะครับต้องจ่ายสตามิน่าใหม่หมดเลยโอ้โหค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวสำหรับเงื่อนไขของภารกิจนี้เงื่อนไขเรียกว่าอะไรเงื่อนไขการแจกรางวัลแล้วกันนี่นะครับผมเงื่อนไขระดับ A อันที่1กับระดับ B อันที่1จะเหมือนกันครับก็คือเขาให้เอาชนะโอคาเงะรุ่นที่3โดยใช้คาถานินจาครับก็คือใช้คาถานินจาปุ๊บรุ่นที่3ต้องล้มนะครับผมถึงจะผ่านเงื่อนไขที่1ซึ่งรางวัลเนี่ยก็จะเป็นนินจาเพิร์ล1เม็ดทุกเงื่อนไขเลยนี่ก็รวมกันได้ต้อง6เม็ดเลยนะมาดูกันสำหรับภารกิจที่3อันที่3 A กับ B ก็เหมือนกันอีกครับก็คือต้องให้ทั้ง3ตัวละครทำทีมแอทแทคใส่เจ้าโอคาเงะตอนที่เขาล้มนั่นเองก็คือต้องรุมตีปึกๆๆแล้วก็ร่วงไปเลยนั่นเองนะครับถึงจะได้เงื่อนไขภารกิจที่3แล้วก็ได้นินจาเพิ่มมาอีก1เม็ดส่วนภารกิจเงื่อนไขที่2ครับก็คือแรงค์ A เนี่ยให้เอาชนะให้ได้ภายใน50เทิร์นครับโอ้โห50เทิร์นนี่ก็นานกันนะส่วนแรงค์ B ให้เอาชนะภายใน20เทิร์นครับโอ้20เทิร์นนี่ดูจะเร็วไปนิดนึงอ่ะลองไปเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นผ่านกันให้ดูสำหรับแรงค์ A เอายากเลยนะครับโซโล่มิชชั่นไปทีมหน้าตาเป็นยังไงทีมหน้าตาที่สามารถเอาชนะได้นะครับผมเนื่องจากว่าสายพลังของโคคาเงะรุ่นที่3ครับเป็นสายพลังฮาร์ดครับสายพลังฮาร์ดเพราะฉะนั้นเราจะใช้สายพลังบอดี้ครับบอดี้ก็คือสายพลังกายนะครับนะเป็นสายพลังที่ชนะทางนั่นเองนะครับผมจะใช้เพื่อนซากุระนั่นเองซากุระ5ดาวพอแล้วครับส่วนผมนี่จะโหดนิดหน่อยโหดนิดนึงนะครับผมใช้ฮาคุ6ดาวไปเลยนะครับส่วนซัพพอร์ตของทีมของเราอาจจะใช้ตัวที่มีฟิลสกิลในการฮิลเยอะๆหน่อยก็จะชนะง่ายมากๆแบบนี้เลยนะครับนี่คือทีมแนะนำนะครับลองไปใช้กันดูสำหรับเพื่อนที่ไม่มีฮาคุ6ดาวก็ใช้เพื่อนฮาคุ6ดาวก็ได้นะไปหาเพื่อนฮาคุ6ดาวมาแล้วก็ใช้เขาเป็นเพื่อนนะครับแล้วเราก็ควบคุมตัวละครของเราเองทั้งหมดเลยนะเป็นโซโลมิชชั่นนะครับลุยกันดูนะครับผมว่าจะเอาชนะได้หรือเปล่านะครับนี่ใช้ตัวละคร6ดาวแค่คนเดียวอ่ะจริงๆไม่ต้องโหดขนาดนี้ก็ได้นะครับอันนี้อาจจะทีมจัดเต็มไปนิดนึงนะเนื่องจากว่าเน้นไวเพราะว่าบอสมันเยอะครับเรียกว่ามินิบอสเยอะแรกๆเราก็ตีธรรมดาครับเนื่องจากว่าซากุระ2คนเนี่ยนะฟิลสกิลเขาช่วยกันฮิลอยู่แล้วนะครับเราโดนโจมตีสวนมาบ้างแต่เราก็มีฟิลสกิลฮิลคืนครับเต็มเหมือนเดิมเห็นไหมครับแล้วเราก็อัดกันได้รัวๆเลยนะเหมือนลูกจ๊อกเนี่ยจะเดเมจไม่พอที่จะลด HP ของเราด้วยซ้ำนะครับตอนนี้เราเจอกับโคโนฮามารุครับเป็นมินิบอสนะครับผมจะเก็บลูกจ๊อกก่อนตามสไตล์ของผมนะครับใครที่ชอบเก็บบอสก่อนก็ลองดูก็ได้ครับอันนี้ผมโดนคาถามหารัญจวนมหารัญจวนนี่นะนะโอเคครับตอนนี้ผมโดนลดพลังโจมตีไป2คนเลยกับซากุระกับฮาคุโดนทั้งคู่เลยนะไม่เป็นไรดูครับทำไมตี200แล้วอ่ะโอ้โหใช้เล่นนะเนี่ยตีเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับมีปัญหาอย่างแน่นอนโดนอย่างนี้นะไม่เป็นไรเอ้ามาครับได้ใบเงินมาก่อนเลยครับผม
เอ้าตีเข้าไปมีพันหนึ่งแล้วมีพันหนึ่งแล้วรู้สึกว่าจะมีหนึ่งคนไม่โดนคาถานะครับนี่โคโนฮะถึกมากเลยโคโนฮะมารู้ถึกมากเลยดูนะตีไม่เข้านะครับผมแบบนี้มันต้องย้ำโอเคผมว่าใช้คาถาบ้างดีกว่านะครับรู้สึกจะช้าไปแล้วไปครับซากุระต่อยต่อยต่อยกระโดดทิปฮึ3,600มาครับแบบนี้เท้าคู่เลยเท้าคู่เลยบึกบึกบึกพะเอาละครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วมหาลัญจวนนี่ผู้หญิงเหมือนกันยังโดนอีกเหรอนะอ่ะลุยกันไปรู้สึกว่าไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับ HP เยอะมากๆและถ้าเพื่อนๆไม่มีฟิลสกิลในการฮีลจะลำบากนิดนึงนะครับ HP จะลดลงไปเรื่อยๆจากการโจมตีของศัตรูนั่นเองจะยืนสู้ยากนั่นเองนะครับผมนะฟิลสกิลฮีลเนี่ยถือว่าเป็นฟิลสกิลที่ไร้เทียมทานเลยก็ว่าได้นะใช้ดีใช้ดีใช้ดีนะครับผมถ้าใครไม่มีเนี่ยต้องคอยเก็บผลเลือดที่มันตกอยู่ตามด่านนั่นเองนะโอเคมาครับเปิดด้วยซากุระเรนจ์กว้างๆแบบนี้ครอบคลุมทั่วประเทศโอเคตอนนี้โดนลดแอตแทคอยู่นะครับก็ตีไม่ค่อยเข้าเลยเห็นไหมครับมาครับโรยกันไป900กับ105นี่มันต่างกันนะนี่ครับถ้าเพื่อนๆใช้สายพลังอื่นที่ไม่ใช่สายพลังชนะทางเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะโดนรุมแบบ4ตัวเข้ามาทุกทิศทางแบบนี้แล้วถ้าเราไม่ใช้สายพลังกายไว้แล้วก็เนี่ยเราเจ็บหนักอย่างแน่นอนนะครับผมมาใช้คาถาบ้างชาร์จเต็มแล้วใช้ออกไปบ้างครับโดนไปดาบน้ำแข็งพันเล่มเซนซัตสุชุหายไปฟึบเลยเอาละครับรู้สึกเจอมินิบอสเป็นครูฝึกนะครับผมคนนี้น่าจะเป็นครูฝึกอย่างแน่นอนนะแบบนี้เจอโหดต้องเจอคาถากระโดดทีปึ๊บ3,600โอ้ดูรถตึงนึงอะน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเก็บลูกจ้องกันดีกว่าเอาละครับลูกจ้องโดนรถควบพอจะดูดีอุ้ยโดนคาถาด้วยโดนคาถาด้วยอุ้ยคนนี้มีงูนะน่าจะเป็นอัคระของโอโรจิมารุนะครับผมน่าจะใช่น่าจะใช่มาครับผมคาถารัวๆเลยดีกว่าแบบนี้อยู่ไม่ได้ฮิดาระคุสึฮิจุเซนซัตสุชุเอาเข้าไปกินได้จักระคืนครับจากการโจมตีทีละ2ตัวละครคอมโบเยอะๆครับเขาจะให้จักระคืนเรานั่นเองนะดีนะเนี่ยเรามีฟิลสกิลนะครับผมมันดีตรงนี้แหละนะขอซากุระสักคนนะจะชนะเอเรนี้ได้อย่างละมุนละม่อมไม่ได้ตึงแต่อย่างใดเลยนะครับยืนตีกันเลยครับคาถาไม่ร่ายก็ได้นะแต่ร่ายก็จะดีกว่าเร็วขึ้นนิดนึงนะครับผมอ่ะลุยต่อยต่อยต่อยกระโดดทิปพึ่งเอาละครับจัดหนักกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ตายนะครับแบบนี้มันต้องจัดเต็มร่วงไปแล้วครับนั่นครับผมใบสีทองนั่นเลยที่อยากได้ครับผมแจ่มมากๆรออยู่เลยนะครับเอาล่ะนี่น่าจะเป็นแมปสุดท้ายแมปที่3/3แล้วครับน่าจะเจอกับบอสเร็วๆนี้นะระยะของการยืนของนินจาศัตรูเนี่ยค่อนข้างห่างกันครับเพราะฉะนั้นเรนการโจมตีของซากุระก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันนะครับผมเราจะได้เปิดแบบได้เปรียบแหละเปิดแบบได้เปรียบนะครับโจมตีโดนทุกคนเลยจากนั้นค่อยมาทำให้ศัตรูเหลือน้อยครับแล้วเราค่อยมาไล่เก็บได้นะเพราะศัตรูเหลือน้อยคือไม่น่ากลัวแล้วทีมเราเหลือครบนะเขาจำนวนน้อยกว่าเราเขาก็เสร็จเรานั่นเองนะครับมานี่ครูฝึกมาทั้งสอง
มา2เลยนะครับที่ครูฝึกเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นรอบสอบจุนินสักรอบหนึ่งอ่ะมาแบบนี้ต้องยำลูกจ๊อกยังมี HP อยู่ได้เวลาเช็คคาถายังผมว่าจะเก็บคาถาไว้ลุยกับโคคังเยะซะหน่อยเอาร่วงไป2แล้วครับอุ้ยมาแล้วครับผมคาถาของครูฝึกว่ายังไงสร้างกรงมีโซ่โอ้โหโดนไป400นะครับผมรอดจากผลของคาถาไปได้นิดนึงไม่เป็นไรมาครับอ๋อสกุระยังชาร์จได้อีกงั้นผมเปลี่ยนครับมาใช้คิซาเมะบ้างนะครับผมมาครับผมคาถาฉลามวาลีตีแรง 4,000 กว่ารุนแรงใช้ได้มาเลยแบบนี้มันต้องคาถารัวๆซัดเข้าไปสกุระนี่เบาไปเลยนะครับมาครับแลกคาถากันรัวๆครับตอนนี้แลกกันอุ๊ยผมโดนเลื่อนเชิญครับข้ามไปเลยนะข้ามหาคู่ไปเลยตอนนี้งานงอกเลยแทนที่จะได้โจมตีอดครับนั่นไงแล้วครูฝึกก็รีเร็วเหลือเกินนะครับมาลบอีกทำไมถึกอย่างนี้นะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีสกุระเนี่ยบอกเลยลำบากแน่นอนเกมนี้จะข้ามขีดจำกัดยากมากนี่ผมรุมรัวๆแล้วเนี่ยร่วงไปยังโดนอีกนะครับผมกงขังโซ่มาพึบไม่เป็นไรครับไม่โดนครับผลของคาถาครับแบบนี้ย่ามใจมันต้องชี้หน้าใส่ปล่อยไปถีบหน้ายังไม่ร่วงอีกดูโอ้โหถึกจริงถึกมากแบบนี้มันต้องร่วงแล้วแหละฮึบร่วงไปแล้วครับได้ใบสีทองมาครับแล้วก็เจอกับโฮคังเงรุ่นที่3แล้วนะครับผมมาถึงเขาเปิดด้วยการพ่นไฟใส่หน้ากันเลยโอ้โหเดเมจรุนแรงมาก 1,000 เลยนะครับผมและถ้าดวงไม่ดีเนี่ยเพื่อนๆจัดเรียงตัวละครมาไม่ค่อยดีจะโดนโจมตีทั้ง3ตัวละครลดเลือดพวบๆเลยนะครับผมระวังกันสักนิดนึงมาครับเปิดตัวออกมาแบบนี้มันต้องซัดกันเต็มถีบหน้าไปและตรงนี้สกุระร่างนี้ไม่มีจักระแบบนี้เก็บหน่อยดีกว่าเก็บทั้งเลือดเก็บทั้งจักระเลยมาครับนี่จักระคืนมาเรนการโจมตีค่อนข้างกว้างเลยนะครับแบบนี้ต้องเจอคาถาของฮาคุหน่อยไปเลยคิจิมาเคียวเคียวเคียวคุณยูชิโนบิโนซาดาเมโอ้โหซัดไป 8,900 เลยทีเดียวนะครับผมยังไงเจ็บพอไหมยังไม่สะใจครับอัดกันเต็มๆมีคาถาอะไรใส่เข้าไปไม่เคยกลัวครับฟิลสกิลของเราทำงานตลอดอุ๊ยเอาละครับผมนั่นเลยครับผมโดนเต็มๆเลยครับ1,700กับอีก7นะครับผม3คนโดนเต็มๆแบบนี้อันตรายมากๆเลยเนี่ยนะวางตำแหน่งไม่ดีนะครับย่ามใจไปนิดนึงโดนลดเลือดไปครึ่งเลยตอนนี้เอาละครับยังไงอุ้ยใช้คาถาต่อเนื่องเลยครับอู้หูโหดมากๆอู้หูแล้วติดเลื่อนเทิร์น2คนโอ้โหช็อกเก่งมากๆเลยอู้หูแทบตายยังไงเนี่ยไหวไหมเนี่ยนะไหวไหมเธอถ้าจะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับผมยังไงดีครับผมว่าต้องฮิวแล้วแหละนี่ผมเลือกตัวฮิวมาเพราะงานนี้เลยครับรอบนี้หนักจริงครับมาครับผมสถานการณ์ฉุกเฉินขอฮิวรัวๆครับโอเคแบบนี้น่าจะรอดมาครับเขาพ่นไฟใส่ซากุระคนเดียวแบบนี้เรายืนกลับมาได้แน่นอนโดนเลื่อนเชิญไปอีกโอ้โหทำไมมันติดเลื่อนเชิญบ่อยกันขนาดนั้นนะครับผมโอเคสู้ครับดูครับตัวละครที่ติดเลื่อนเชิญอยู่ไม่สามารถช่วยทีมแอทแทคได้ด้วยนะครับผมถือว่า
เจ็บหนักมากถ้าโดนเลื่อนเชิญเข้าไปนี่เจ็บจริงนะครับมาครับใครจะโดนพ่นไฟใส่หน้าอีกไหมแบบนี้กลัวๆแล้วเนี่ยนี่แน่ลงมาข้างล่างหน่อยหลบแบบนี้ต้องหลบตายแล้วครับครึ่งหลอดแล้วครับผมครึ่งหลอดแล้วว่ายังไงอุ้ยโดนข้างบนมีการโจมตีแบบเอาดับเบิ้ลได้แท็กแล้วนะโอ้โหนะสุดยอดเลยเก่งมากๆดูครับโอ้โหเป็นไงรุ่นที่3เจอเรานักเรียนตัวน้อยๆสู้แทบไม่ไหวเลยนะครับผมขนาดผมใช้ตัวละครโจมตีชนะทางนั่นแหละมาครับลงคาถารัวๆเลยสกิดาระเกะですね技術戦殺推奨เอาไปอีก 3,900 ว่ายังไงไหวไหมแบบนี้ต้องลงคาถากันรัวมากรัวคาถาใส่เย้ อีก 4,600 ตอนนี้พลังโจมตีของลุงแกลดลงแล้วนะครับโอ้โหดูครับค่อยๆตอดกันชัดๆเลย HP เยอะมากๆด้วยนะสมก็เป็นการข้ามขีดจำกัดดูโอ้โหพ่นไฟใส่อีกนะครับอย่าติดเลื่อนเทินเลยไม่ชอบเลยเนี่ยโอ้โหโดนเลื่อนเทินไปอีกให้ตายนะเต็มจริงๆโดนจนหมดแม็กเลยเนี่ย3,600ว่ายังไงมาครับแบบนี้โอ้ยทำไมโจมตีเรารุนแรงมาครับได้เวลาสวนคืนแล้วขอจักกะคืนหน่อยฮึบเก็บกลัวจักรมาได้2ขีดเลยแบบนี้มาครับปิดท้ายด้วยคิซาเมะดีกว่านะครับผมน่าจะร่วงแล้วลุงยืนมานานแล้วนั่งหน่อยไหมวู้ฮู้เรียบร้อยครับผมโอเคได้ใบสีทองอีกแล้วนะครับ4ใบเลยด้วยการที่ดรอปมานะครับผมเป็นสีเงิน1สีทอง3นะครับนี่รอการนี้อยู่สำหรับเรียวเราจะได้อยู่ 6,000 เรียวนะครับผมกับค่าประสบการณ์อีก 3,250 ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะมาเปิดดูกันว่าจะได้อะไรบ้างฮึบไม่ได้คนใหม่เลยอยากได้คนใหม่บ้างนะครับดรอปคนใหม่ๆบ้างก็ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับการลุยกับโฮคาเงะรุ่นที่3นะครับในแรงค์ A ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆลองเอาไปผ่านกันนะครับถ้าใครที่สวยเจอเลื่อนเทิร์นเต็มๆแบบผมเนี่ยเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเนี่ยก็อาจจะแพ้ได้เลยถ้าตัวละครไม่เก่งพอนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ